สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับช่องถาอินเทอร์เน็ตนะครับติดตามเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจน่าติดตามกันสื่อมวลชนต่างประเทศนั้นรายงานข่าวนะครับว่าประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินผู้นำของรัสเซียที่เข้าร่วมการประชุมเบลแอนด์โรดฟอรัมครั้งที่3ในกรุงปักกิ่งประเทศจีนพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ซึ่งได้ถือกระเป๋าที่เป็นทรงกระเป๋าเอกสารแต่ภายในกระเป๋านั้นเป็นปุ่มควบคุมอาวุธนิวเคลียร์ผู้สื่อข่าวรายงานข่าวนะครับว่าหลังจากการพบปะหารือกับประธานาธิบดีสีจิ้นผิงของจีนในกรุงปักกิ่งปูตินนั้นถูกบันทึกภาพขณะกำลังเดินไปยังห้องประชุมอื่นๆภายในงานซึ่งรายล้อมไปด้วยการรักษาความปลอดภัยและตามมาด้วยเจ้าหน้าที่2คนที่สวมชุดเครื่องแบบกองทัพเป็นกองทัพเรือรัสเซียนะครับทั้ง2คนนั้นถือกระเป๋าเอกสารซึ่งกล้องได้ซูมเข้าไปที่กระเป๋าเอกสารใบหนึ่งซึ่งก็พบว่ากระเป๋าเอกสารเหล่านั้นเป็นกระเป๋าที่ใช้ควบคุมอาวุธนิวเคลียร์หรือกระเป๋าสั่งยิงนิวเคลียร์ของรัสเซียที่เป็นที่รู้จักกันในชื่อเซเกตซึ่งตั้งตามชื่อภูมิภาคหรือว่าภูเขาเซเกตในเทือกเขาคอเคซัสกระเป๋านี้จะเดินทางไปกับปูตินทุกที่ซึ่งโดยธรรมเนียมแล้วกระเป๋าจะถูกถือโดยนายทหารเรือแต่ถึงแม้ว่ามันจะไปทุกที่กับปูตินก็ตามมันก็จะไม่ถูกบันทึกภาพหรือว่าวิดีโอบ่อยนักมีกระเป๋าเดินทางบางใบที่หากไม่มีมันแล้วการเดินทางของปูตินนั้นจะไม่สมบูรณ์ผู้สื่อข่าวประจำทำเนียบประธานาธิบดีรัสเซียของสำนักข่าว RIA กล่าวในโพสต์บน Telegram ใต้วิดีโอดังกล่าวด้วยครับอีกคลิปวิดีโอที่ถูกบันทึกและถูกเผยแพร่นั้นเป็นภาพขณะที่ผู้นำรัสเซียเดินออกมาจากการประชุมในกรุงปักกิ่งโดยมีเจ้าหน้าที่กองทัพเรือ2คนถือกระเป๋าคนละใบอยู่ห่างจากปูตินเพียงไม่กี่ก้าวขณะที่ปูตินนั้นกำลังยิ้มแย้มขณะเดินลงบันไดทั้งนี้โดยพื้นฐานแล้วกระเป๋าควบคุมยิงนิวเคลียร์เป็นเครื่องมือสื่อสารที่ปลอดภัยซึ่งเชื่อมการสื่อสารระหว่างประธานาธิบดีกับทหารระดับสูงของเขาต่อจากนั้นเชื่อมไปยังกองกำลังจรวดผ่านเครือข่ายสั่งการและการควบคุมอิเล็กทรอนิกส์ที่มีชื่อเรียกว่าคาสเบกซึ่งคาสเบกนั้นสนับสนุนระบบที่เรียกกันว่าคาสคาสนะครับรัฐมนตรีกลาโหมรัสเซียซึ่งปัจจุบันก็คือเซอร์เกย์ซอยกูก็มีกระเป๋าควบคุมนิวเคลียร์เช่นเดียวกันและคาดว่าประธานคณะเสนาธิการทหารร่วมซึ่งปัจจุบันนั้นก็คือทางด้านวาเลรีเกราซิมอฟก็อาจจะมีเช่นเดียวกันนอกจากนั้นผู้สื่อข่าวยังรายงานข่าวเพิ่มเติมว่าประธานาธิบดีของสหรัฐก็มีอุปกรณ์ควบคุมอาวุธนิวเคลียร์ที่พกพาออกนอกสถานที่แบบนี้เช่นเดียวกันซึ่งมีชื่อเรียกว่าฟุตบอลนิวเคลียร์นี่เป็นสิ่งที่สื่อมวลชนนั้นก็ไปจับตามองนะครับกับกระเป๋าที่ทางด้านประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินผู้นำของรัสเซียนั้นได้พกติดตัวออกไปด้วยในขณะที่มีการประชุม BRI ที่กรุงปักกิ่งประเทศจีนความเคลื่อนไหวเหล่านี้เป็นความเคลื่อนไหวที่สื่อมวลชนนั้นจับตามองท่ามกลางสถานการณ์ความตึงเครียดของโลกโดยเฉพาะสถานการณ์ความขัดแย้งระหว่างอิสราเอลกับปาเลสไตน์รวมถึงสถานการณ์ความขัดแย้งระหว่างรัสเซียกับยูเครนในเวลานี้ครับ